จางกียงนะคะนักแสดงสุดฮอตจากเกาหลีก็บินลัดฟ้ามาเมืองไทยแฟนมีตติ้งครั้งแรกค่ะจางกิยงนะคะในแบบและนักแสดงสุดฮอตจากเกาหลีใต้โชว์เสียงเพลงเพราะๆนะคะในด้านความสามารถด้านดนตรีของเขาให้แฟนๆได้อิ่มเอมหัวใจกันไปใน2019จางกิยง First Fan Meeting Free Monography in Bangkok นะคะก็พกพาความน่ารักเป็นกันเองมาฝากแฟนๆชาวไทยค่ะกียงรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบแฟนๆแล้วก็จัดแฟนมีตติ้งในประเทศไทยนะคะเหตุผลที่ใช้ชื่อแฟนมีตติ้งว่าฟิล์มโมโนกราฟีเนี่ยอยากเล่าเรื่องราวของตนเองตั้งแต่เด็กจนถึงโตค่ะอยากให้แฟนๆได้รู้สึกว่าใกล้ชิดกันแล้วก็รู้จักกันมากกว่าเดิมแล้วก็หยอดคำหวานแฟนคลับนะคะว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนพิเศษค่ะแล้วก็โชว์ร้องเพลงแนวแร็ปนะแล้วก็มีเพลงช้าๆให้แฟนๆได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มเลยนอกจากนี้ก็มีการเล่นเกมนะคะมีผู้โชคดีเนี่ยขึ้นไปเล่นเกมอย่างสนุกสนานเลยแล้วก็เรียกได้ว่าทุกคนประทับใจกับรอยยิ้มของทั้งสองฝ่ายด้วยกันทั้งคู่ค่ะสวัสดีครับผมจางกิยงครับผมรักคุณว้าวอ๋อ일단은어원래태국이라는나라를굉장히사랑하는데이렇게어정말아름다운나라에초대해주셔서진심으로감사드리고어일단팬미팅오늘만을기다려왔어요같이좋은추억쌓고갔으면좋겠습니다우리팀아하나를만나봐음식은팟타이먹었고그다음에그볶음밥인데볶음밥이름이기억이안나네카팟보카팟공카카팟도스윙 yes스윙นี่จะบอกอะไรให้ฮะข้าวผัดกุ้งที่อร่อยที่สุดเนี่ยจะอยู่ตามบ้านของทุกคนที่อยู่ที่นี่ช่วยได้ช่วยคุณเกสเกสิงเหรอมีใครจะเชิญผมไปทานไหมครับยกมือกันเต็มเลยฮะยกมือกันเต็มเลยขอบคุณครับกียงเข้าสู่วงการเดินแบบในงานโซแฟชั่นวีคเมื่อปี2012นะคะแล้วก็ได้รับโอกาสให้แสดงซีรีส์เรื่อง Go Back Couple ค่ะเป็นบทสำรองนะคะเรียกว่าเป็นบทตัวพระรองนั่นแหละให้แฟนๆได้ติดตามกันก็หลายคนชื่นชอบในความน่ารักแล้วก็ความสามารถนะคะในการแสดงเรื่องของการเล่นละครเล่นซีรีส์ต่างๆแล้วก็มาเป็นพระเอกเต็มตัวในผลงานซีรีส์เรื่อง Come and Hug Me นะคะในผลงานซีรีส์เรื่อยๆมานั่นเองกียงเนี่ยซาบซึ้งนะคะที่แฟนๆชาวไทยทำโปรเจกต์ขอบคุณการมาเยือนของเขาถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะกลับมาอีกแล้วก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่จัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเราเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมกันวันอาทิตย์ที่29กันยายนที่ผ่านมาที่โชว์ดีซีค่ะสุดยอดเริ่มต้นกันเลยนะคะจากกิโยงขอเริ่มต้น